ตอนนี้นี่ใครๆก็อิจฉาคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยเปิดใจคบกับไฮโซหนุ่มตั้มเป็นหวานใจหลายคนก็จับตามองว่าความรักคู่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะจนบรรดาขาเมาส์เนี่ยขยับปากให้แซดเลยว่าหนุ่มตั้มทุ่มเงินซื้อแหวนเพชรให้เจนี่อีกด้วยละค่ะไม่มีเลยก็ข่าวไม่จริงอะค่ะเราบอกว่าให้ไปถามฝ่ายชายเอาเองเจนี่เป็นผู้หญิงถ้าเราพูดมันก็ไม่ดีใช่ไหมไม่รู้เจนี่แค่รู้สึกว่าเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบพูดเล่นนะคะถ้าแบบจะเป็นอะไรยังไงมันเป็นหน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่เจนี่ไงไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรเลยเจนี่แบบชิลมากอะเพราะว่านี่รู้สึกว่าคือณขณะนี้ตำแหน่งหน้าที่การงานนี้ก็แบบมีความสุขแล้วก็อยากจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครจะอิจฉาเกินสาวเจนนี่ซะแล้วนะครับเพราะว่าลัคกี้ทั้งอินเกมแล้วก็อินเลิฟโดยเฉพาะเรื่องของงานนะครับเพราะดูท่าว่าจะอินกับละครที่แสดงอยู่มากถึงขั้นรีบให้สัมภาษณ์เพราะว่าอยากจะรีบกลับไปดูละครที่ตัวเองเล่นเลยทีเดียวครับ